ยอรบุญอันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีเซอร์ทวินนะคะก็จะบอกว่าคลิปนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วเนาะเราจะมารีแอคชั่นกับหนุ่มๆซีบอยนะจ๊ะก็เป็นหนุ่มๆจาก7สัญชาติแล้วทำไมชู2นิ้วเออ7สัญชาตินะคะเพื่อที่จะมาเดบิวต์ในประเทศเกาหลีนะคะคือน้องๆเนี่ยฝนไม่รู้ว่าผ่านการคัดเลือกมายังไงนะคลิปแรกฝนไม่ได้บอกไว้นะคะว่าผ่านการคัดเลือกมายังไงแล้วก็ฝนก็ไม่รู้ว่าผ่านการคัดเลือกยังไงอะไรยังไงแล้วก็ลืมบอกไปจากคลิปที่แล้วนะคะว่าน้องๆมีรายการเรียลลิตี้ด้วยนะคะเป็นเรียลลิตี้หรือเรียลวาไรตี้เรียลลิตี้น่าจะเรียลลิตี้คือมันอยู่ในช่องอะไรวะช่อง C-POP Dream นะคะช่องใน YouTube ไปค้นหากันได้นะคะ C-POP Dream เดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้นะจ๊ะรายการของนางที่ทำรายการกันเนี่ยชื่อรายการว่า C-POP School A to Z นะคะก็คือเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะคะสำหรับคนที่ฟังเกาหลีไม่ออกนะคะหรือว่าคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอย่างฝนนะคะก็จะดูไปตามเนื้อผ้านะคะตามเนื้อผ้าเลยนะคะก็ไปติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะคะมีอะไรมิชชั่นที่ทำให้หนุ่มๆเนี่ยได้เล่นกันนะคะไม่ได้มีแค่ตัว C Boy อย่างเดียวนะคะ C Girl ก็มีด้วยนะคะก็เป็นช่องของ C Pop Dream นะจ๊ะก็ไปดูกันได้นะคะไปก็ให้กำลังใจหนุ่มไทยและสาวไทยของเราด้วยโอเคคลิปที่แล้วเรารีแอคชั่นสาวๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเด็กหนุ่มคนไทยที่อยู่ในวงนี้กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าคลิปที่แล้วฝนจะพูดถึงน้องเบลไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่าเพราะว่าด้วยเนื้อร้องของน้องเบลเป็นซาวโวคอลไงมันเลยได้ยินเสียงน้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่คือถ้าน้องได้พาร์ทที่เด่นขึ้นอาจจะได้ยินเสียงน้องชัดกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็เลยจะมาดูว่าพาร์ทของน้องบริ้งนะคะจะได้เยอะกว่าน้องเบลไหมเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะเพลงนี้ชื่อว่า No Limit นะคะของหนุ่มๆ C Boy นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสัญลักษณ์เหมือนกันนะแค่ต่างคนแค่สีผู้ชายดูดาร์กอะเป็นวงตีตลาดเอเชียจริงๆนะแล้วก็ตีตลาดแบบตีตลาดโลกได้เพราะเป็นวงสากลแต่เดบิวต์ในกรุ๊ปของเกาหลีอะไรเงี้ยโอ้นี่ไงมีคนบอกว่าน้องบลิงค์หน้าเหมือนกับมาร์ค NCT ฝนว่าเสียงก็เหมือนนะไม่ใช่แค่หน้าเมื่อกี้ฟังแล้วเหมือนเสียงมาร์คเลยอ่ะคนนี้น่าจะเป็นโวคอลคนนี้น่าจะอินเดียนะหน้าตาใช่อ่ะอย่างที่บอกคนไม่จำเมมเบอร์คนอื่นนอกจากคนไทยนะคะแต่น่ารักมากเลยอ่ะคนเนี้ย เหมือนมากมากจริงอู้อู้พาร์ทดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ท่อนแบบคลายแม็กอะไรหรือว่าท่อนที่แบบเป็นคิลลิ่งพาร์ทก็ตามคนกลางเอาคิดว่าน้องบลิงค์ไม่ใช่คนกลางเมื่อกี้ใช่น้องบลิงค์ไหมงงไปหมดแล้วเนี่ยคือภาพมันตัดไปตัดมางงอ่ะคนนี้น่าจะคนญี่ปุ่นดูจากทรงหน้านะคะคนนี้ได้พาร์ทเยอะจังอ่ะน่าจะคนอินเดียนะ
มีเบรกแดนค่ะมันมีโอ้โหถ้าฉากเมื่อกี้โฟกัสน้องบลิงนานกว่านี้น่าจะดีใครบอกว่ามันไม่รอดฝนคิดว่ามันรอดเว้ยคือมันดีดีที่อะไรดีที่น้องบลิงโฟกัสดีมาก คือน้องโฟกัสดีมากคือน้องมีคนเป็นไม่ใช่สิโอ๊ยพูดอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยตอนเนี้ยคือน้องเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วคือความที่มีคนมาเปรียบเทียบว่าน้องหน้าเหมือนมาร์ค NCT แล้วคือฝนคิดว่าเสียงน้องก็อย่างที่บอกคือก็เหมือนมาร์คแล้วน้องได้ตำแหน่งอะไรอ่ะฝนไม่รู้ว่าน้องได้ตำแหน่งอะไรแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นแรปน่าจะเป็นแรปนะแต่ฝนคิดว่าคนอินเดียนั่นน่ะได้พาร์ทร้องมากเยอะมากแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่คนเริ่มแรกอ่ะได้พาร์ทร้องเยอะกว่าเพื่อนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีแอคชั่นของหนุ่มๆซีบอยนะคะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะว่ารอดไม่รอดคอมเมนต์ได้นะคะฝนไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์หรือว่าทำเป็นแค่โปรเจกต์ชั่วคราวหรือเป็นเดบิวต์ตลอดไปในระยะเวลาที่ปกติที่เขาเซ็นสัญญากันไม่5ปีก็7ปีเนาะก็อาจจะอยู่ถึง5ปีหรือ7ปีก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะและฝนคิดว่า2วงนี้ยังไงก็ต้องมาไทยยังไงต้องมาไทยแน่นอนโดยเฉพาะซีบอยยังไงต้องมาไทยนะคะฝนว่าน้องบลิงค์ได้รับความนิยมมากๆแน่ๆคือน้องเป็นอะไรที่เด็กแล้วดูน่ารักอ่ะมันดูน่ารักไปหมดอ่ะแล้วโฟกัสน้องดีมากคือถ้าน้องผมยาวกว่านี้แล้วเซตผมรีดหล่อกว่านี้นะคือน้องจะเป็นคนที่ดูแบบน่ารักมากไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วน้องก็ได้พาร์ทเยอะไหมก็พอสมควรแหละสำหรับพาร์ทนึงเพราะว่าเมมเบอร์มันก็ต้อง 6-7 คนเนาะแต่สำหรับของซีเกิลนะคะน้องเบลได้พาร์ทน้อยไปหน่อยสำหรับฝนนะน้องเบลได้พาร์ทน้อยอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับของน้องบลิงเองเนี่ยก็ได้พาร์ทในช่วงที่เหมาะสมนะคะไม่ทราบว่าน้องเบลน้องบริงเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคือชื่อเนี่ยคล้ายกันเหลือเกินสับสนเหลือเกินจะพูดผิดพูดถูกอยู่เลยโอเคใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะรอดไม่รอดนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามหนุ่มๆสาวๆนะคะ C girl แล้วก็ C boy นะคะเข้าไปติดตามรายการreality นะคะของหนุ่มๆสาวๆกันนะคะที่ช่องของ C pop dream นะจ๊ะรายการ C pop school นะคะ A to Z นะจ๊ะก็เดี๋ยวฝนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะทิ้งลิงก์ช่องไว้ให้ข้างล่างนะคะใครที่อยากจะเข้าไปดูก็ลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะคะแต่ก็มันก็เป็นภาษาอังกฤษทางรายการเพราะว่ามันวงนานาชาติเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนก็เข้าไปสนับสนุนกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะมารีแอคชั่นใครนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะคันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย